สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตของคนเรานะคะท่านผู้ชมค่ะคนดีมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นคุณสมบัติที่ประเทศชาติต้องการค่ะแล้วคุณสมบัติเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นะคะก็ด้วยการปลูกฝังนะคะซึ่งในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะคะมี2ลักษณะด้วยกันนะคะ1ก็คือการปลูกฝังจิตสำนึกนะคะและ2ก็คือการปลูกจิตสำนึกซึ่งการปลูกฝังจิตสำนึกเราจะใช้กับเด็กนะคะซึ่งเปรียบเสมือนผ้าขาวที่จะต้องเติบโตขึ้นมาขับเคลื่อนสังคมไทยเราในอนาคตนะคะส่วนการปลูกเราก็ใช้กับผู้ใหญ่นะคะที่อาจจะมีการหลงลืมละเลยกันไปบ้างนะคะเพื่อให้เกิดการเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลังเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสถาบันทางศาสนามีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างจิตสำนึกนะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในปัจจุบันนี้นะคะมีการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาสนทนากันนะคะโดยได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัชรสารบัณฑิตนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณอาจารย์ค่ะเจริญพรก็ดอนมาเจริญพรค่ะอันดับแรกขอกราบเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะเราได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะคะที่เขาบอกว่าคนสมัยนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมพระอาจารย์ว่าจริงไหมครับเพราะอะไรเจ้าคะถ้าจริงคนทุกวันนี้คนโหยหาคนโหยหาความดีคนโหยหาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วก็เมื่อเทียบกับย้อนหลังว่าเอ๊ะสมัยก่อนสังคมไม่เป็นแบบนี้สังคมมันดูดีกว่านี้การอยู่ร่วมกันการประพฤติปฏิบัติร่วมกันจิตใจของผู้คนมันแตกต่างคนก็เลยมองว่าโลกมันเปลี่ยนเมื่อโลกมันเปลี่ยนแล้ววิวัฒนาการต่างๆมันเปลี่ยนเนี่ยแต่จิตใจของคนเนี่ยมันสูงขึ้นไหมคนก็เลยพยายามที่จะเรียกร้องหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณธรรมก็ตามเป็นจริยธรรมก็ตามหรือเป็นศีลธรรมก็ตามคนเรียกร้องหาสิ่งเหล่านี้การเรียกร้องนะหาความดีอย่างที่พระอาจารย์กล่าวมานะคะแล้วก็รวมไปถึงคำที่เราได้ยินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะคือแตกต่างกันยังไงบางทีประชาชนหรือแม้แต่เด็กๆก็ทำเหมือนกันหมดแล้วไม่เหมือนตรงไหนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่พอเรื่องนี้เนี่ยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมีคนให้คำจำกัดความไว้มากแต่มาคิดว่าแนวทางที่สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตเนี่ยท่านให้แนวอธิบายไว้แต่มาว่าชัดเจนดีนะในเรื่องจริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมแต่เดิมมาเนี่ยเราได้ยินแต่คำว่าศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยโดยเฉพาะว่าเมื่อ30ปี40ปีย้อนหลังเนี่ยจะมีคำว่าศีลธรรมตอนนั้นเองคำว่าจริยธรรมและคุณธรรมมามีภายหลังแล้วเราเป็นศัพท์บัญญัติที่มาจากโลกตะวันตกนะในจริยธรรมเนี่ยเขาเอทิกเนี่ยเขาถ้าเพิ่มเอสเข้าไปก็เป็นเรื่องจริยศาสตร์แต่ว่าถ้าจริยธรรมเนี่ยความหมายที่เข้าใจกันปัจจุบันก็คือเรื่องความประพฤติปฏิบัติการวางตัวภายนอกซึ่งตอนหลังมาก็เพิ่มคำว่าสากลเข้ามาก็คือการวางตัวที่เป็นสากลการประพฤติปฏิบัติจากภายนอกเมื่อเป็นภายนอกแล้วก็มีคนถามเข้ามาอีกแล้วเรื่องภายนอกแล้วเรื่องจิตใจล่ะมันจะเป็นอย่างไรเมื่อจิตใจจะเป็นอย่างไรก็บัญญัติคำว่าคุณธรรมขึ้นมาคุณธรรมคือคุณงามความดีทางด้านจิตใจและไปแสดงออกทางด้านจริยธรรมเป็นการแสดงออกจากภายนอกคือการวางตัวการประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบสากลทั่วไปไม่นับว่าเป็นของศาสนาใดแต่ตัวศีลธรรมเนี่ยเป็นของดั้งเดิมเป็นของดั้งเดิมที่มีอยู่มาก่อนแล้วเป็นของดั้งเดิมที่มีมาก่อนแล้วศีลธรรมก็คือความประพฤติความปฏิบัติทางหลักศาสนาทางหลักศาสนาเพราะฉะนั้นตอนหลังมาเนี่ยเราจึงเห็นว่าจะมีอบรมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมแท้ที่จริงแล้วความหมายก็คือหลักการประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างสากลที่ปฏิบัติออกมาจากภายนอกที่มาจากจิตใจและศีลธรรมก็คือสิ่งที่เป็นหลักปฏิบัติมาจากหลักศาสนาสังคมไทยเมื่อมาจากพระพุทธศาสนาก็เลยเป็นหลักว่าศีลธรรมในสังคมไทยก็มุ่งที่พูดถึงคุณงามความดีที่เป็นหลักปฏิบัติจากพระพุทธศาสนา
ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ท่านผู้ชมเรียงภาพนึกตามนะฮะแสดงว่าศีลธรรมจะเป็นล่มใหญ่ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคุณธรรมซึ่งอยู่ในจิตใจของคนเราแล้วก็ตามมาด้วยจริยธรรมก็คือการแสดงออกเช่นนั้นเหรอคะโอ้เจ้าค่ะเข้าใจศีลธรรมเป็นล่มใหญ่เพราะว่าเป็นรากเหง้าเป็นคำสอนมาจากศาสนาคุณธรรมหรือเวอร์จิลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่คนต่อมาจากจริยธรรมว่าเมื่อเราแสดงออกเมื่อเราวางตัวอยู่ในสังคมเนี่ยมันน่าจะมีมิติทางจิตใจก็เลยพูดคำว่าคุณธรรมมาแต่ทุกวันนี้มันก็สอดรับกันมาว่าจริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมเป็นเลยเป็นสามศัพท์ที่ผูกกันมาแต่เป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ว่าคนในสังคมนี้อยู่ร่วมกันแสดงออกร่วมกันการวางตัวต่อสังคมออกมาจากจิตใจแล้วก็ทุกคนมีศาสนาศาสนานั้นเป็นเรื่องสำคัญว่าศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนประพฤติปฏิบัติดีทุกวันนี้เราจึงเรียกร้องว่าโอ้สังคมทุกวันนี้มันมากไปไหมมันมากไปไหมคนไม่มีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมโดยเฉพาะถ้าเราดูจากภาพจากข่าวจากสื่อจากอะไรทั้งหลายเนี่ยเราจะน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงสังคมและน่าเป็นห่วงเด็กและเยาวชนว่าเขาจะเสพข่าวพวกนี้มากทีเดียวแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือศีลธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมที่มาจากศาสนาโดยเฉพาะสังคมไทยมาจากพุทธศาสนาเนี่ยคนก็จะหลงลืมเรื่องเหล่านี้อันนี้น่าเป็นห่วงใช่ค่ะเราก็ไม่อยากให้หลงลืมนะฮะพอไม่อยากให้หลงลืมก็ต้องไปดูถึงกระบวนการที่เราจะสร้างนะฮะในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าการปลูกฝังอ่ะเขามีวิธีการยังไงบ้างคะท่านเจ้าคุณอาจารย์คะธรรมะคิดว่าเรื่องสำคัญในสังคมไทยเนี่ยตอนนี้เราพูดถึงวิกฤตใช่ไหมเราพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตนู้นวิกฤตนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะพูดถึงคือวิกฤตทางด้านสังคมถ้าเรานึกให้ดีว่าที่เราประสบปัญหาที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยล้วนแต่พิสดารมากขึ้นทุกวัน okay. พิสดารมากขึ้นทุกวันพ่อแม่ลูกครอบครัวคนรักกันและอื่นๆเนี่ยเป็นข่าวให้ปรากฏเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าวิตกมาก mm-hmm. แล้วเราไม่คิดหรอว่านี่คือวิกฤตทางด้านสังคมแล้ววิกฤตทางด้านสังคมมันมาจากอะไรก็มาจากวิกฤตทางด้านศีลธรรมแล้วเมื่อวิกฤตทางด้านศีลธรรมเนี่ยทำอย่างไรเราจะปลูกฝังสังคมให้เป็นสังคมน่าอยู่สังคมที่มันอุดมไปด้วยคุณธรรมและศีลธรรมสิ่งหนึ่งก็คือเราเองควรจะตระหนักสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเด็กที่เกิดขึ้นมาการศึกษาของเขาสังคมที่เป็นอยู่คำสอนของพ่อแม่คำสอนศาสนาเหล่านี้จึงจะเข้าไปอยู่ในจิตใจเขาได้มันต้องปลูกฝังเด็กด้วยเพราะฉะนั้นสังคมที่หลายประเทศในโลกนี้ที่อยากให้ประเทศเขาอยู่ด้วยหลักศีลธรรมหลักคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเขาจะปลูกฝังเด็กปลูกฝังจากอะไรจากสถาบันครอบครัวจากสถาบันศาสนาและจากสถาบันการศึกษา3อย่างนี้ต้องให้น้ำหนักและให้ความสำคัญกับเขาสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสถาบันศาสนาถ้าฟังอย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์กล่าวมานะฮะท่านผู้ชมเราเทียบอดีตกับปัจจุบันอาจจะไม่ต้องเป็นอดีตไกลมากอาจจะย้อนหลังสัก 30-40 ปีคนรุ่น90นะฮะต้องไปดูกันว่าพวกกำลังนึกภาพตามนะตอนนั้นสถาบันครอบครัวทำอะไรสถาบันการศึกษาทำอะไรสถาบันศาสนาทำอะไรแล้วตอนนี้อะไรที่ไม่เหมือนเดิมเพราะผลผลิตคนที่ออกมารุ่นหลังไม่เหมือนเดิมอาจารย์เรามีการทบทวนหรือมีการถอดบทเรียนอะไรบ้างไหมครับอาจารย์ดูสถาบันครอบครัวก็ได้นะว่าทุกวันนี้ครอบครัวเดียวจะมีมากขึ้นนะฮะสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็ตักเตือนกันได้ว่ากันได้เคารพกันเคารพพ่อแม่เคารพพี่ป้าน้าอามากขึ้นแต่ทุกวันนี้การเคารพสิ่งเหล่านี้มันน้อยลงครอบครัวก็เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นและที่สำคัญมากกว่านั้นคือสังคมเนี่ยเน้นที่วัตถุนิยมมากจนเกินไปให้ความสำคัญกับวัตถุบูชาวัตถุมากกว่ามิติทางด้านจิตใจอันนี้ก็สังคมเนี่ยจะเรียกว่าล่มสลายไปแล้วส่วนหนึ่งก็ได้เมื่อสังคมล่มสลายเนี่ยแน่นอนว่าผลผลิตของสังคมคือเด็กและเยาวชนที่เกิดจากสังคมเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าเด็กทุกวันนี้
แม้กระทั่งสัมมาเนนนะลูกเนนนะก็เราเห็นความเปลี่ยนแปลงจากยุคถอยหลังมาจนถึงปัจจุบันเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เลยความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากสถาบันแรกคือสถาบันครอบครัวที่เป็นอยู่สถาบันที่สองคือเรื่องการศึกษาการศึกษาจะต้องไม่หลงทางการศึกษาจะต้องไม่เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นที่จะให้คนเนี่ยแข่งขันและก็ชิงดีชิงเด่นและเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นทั้งเรื่องวัตถุมากจนเกินไปแน่นอนแหละการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยต้องเป็นการศึกษาที่ให้คนมีความรู้พัฒนาองค์ความรู้แต่ว่าเราอย่าลืมว่าคนเนี่ยมิติหนึ่งคือจิตใจพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกในเบญจขันธ์เนี่ยทุกคนมีทุกเหมือนกันหมดทุกเนี่ยเกิดจากที่เรายึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ในขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5มีอะไรถ้าพูดง่ายๆพระท่านบอกว่ามีรูปกับนามก็ยังฟังเข้าใจยากจริงๆก็คือร่างกายกับจิตใจเพราะฉะนั้น2อย่างนี้ต้องควบคู่กันไปความเจริญเติบโตทั้งร่างกายและจิตใจต้องเติบโตไปด้วยกันการศึกษาจะต้องแบ่งให้ได้ว่าการที่จะพัฒนาเด็กเพื่อจะเป็นความหวังของสังคมในวันข้างหน้าแล้วให้เขาสร้างสังคมในวันข้างหน้าสร้างประเทศชาติในวันหน้าให้เป็นสังคมที่น่าอยู่เป็นสังคมที่เจริญด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมควบคู่กันไปเนี่ยมันต้องมีเรื่องของจิตใจด้วยเพราะหลักสูตรก็ตามครูผู้สอนก็ตามสิ่งแวดล้อมก็ตามจะต้องเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยและภาครัฐต้องตระหนักรู้ในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าวันนี้เด็กอาจจะไปแข่งชนะนู้นชนะนี้ได้เราก็เลยมาพูดถึง IQ EQ ในปัจจุบันไงว่ามันเป็นอย่างไรส่วนสถาบันทางศาสนานี่แน่นอนว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของคุณงามความดีเป็นเรื่องของการอบรมบ่มนิสัยผู้คนพุทธศาสนานี่คือพุทธศาสนาแห่งการสอนเรื่องการฝึกตนการฝึกฝนอบรมพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ฝึกฝนอบรมผู้คนดัดนิสัยใจคอผู้คนเพราะฉะนั้นต้องให้เวทีของศาสนาต้องให้โอกาสของศาสนาให้มากขึ้นโดยเฉพาะสังคมไทยเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยต้องเข้าไปมีบทบาทให้มากขึ้นตั้งแต่แรกเริ่มในสถาบันครอบครัวในสถาบันการศึกษาและในบทบาทของศาสนาเองที่มีอยู่ตามวัดตามสถานอื่นๆเนี่ยต้องให้เวทีของศาสนาพุทธศาสนาให้มากขึ้นจะเป็นประโยชน์จะมาคิดอย่างนั้นแสดงว่าเราอาจจะต้องปรับคำพูดที่เรามักจะใช้คำว่าโลกยุคนี้คือโลกยุคแห่งการแข่งขันพอเป็นลักษณะนี้พอพูดถึงการแข่งขันก็จะนึกว่าเอาละใครจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันใครจะชนะใครจะได้ดีเด่นในทางที่เห็นชัดๆใช่ไหมครับอาจารย์แล้วโอ้โหเราจะเอาอะไรไปสู้กับคำว่ายุคนี้คือยุคของการแข่งขันไหวครับอาจารย์เนี่ยแต่มาพูดแต่มาจึงอยากให้มองในแง่นี้ให้มากขึ้นนะว่าโลกเนี่ยมันพัฒนาแน่นอนวันนี้ทุกคนทั่วทุกมุมโลกเนี่ยพัฒนาสร้างนวัตกรรมสร้างโน้นสร้างนี้เพื่อความเจริญแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวัตถุต่างๆให้มันเจริญมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่างที่มาพูดนะว่าโทษนะว่ามนุษย์เนี่ยต่างจากเผ่าพันธุ์อื่นๆตรงที่เรามีสติปัญญาเพราะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบด้วยไม่งั้นเราก็เห็นคนเก่งที่โลกไม่ต้องการนี่เยอะแยะไปหมดเราเห็นสิ่งที่มันทำลายล้างซึ่งกันและกันมากมายก่ายกองเราเห็นคนคนหนึ่งที่มีความเก่งมีความสามารถแต่ไม่มีศีลธรรมอยู่เลยไม่ได้สนใจด้านคนงามความดีและคนเหล่านี้ก็ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองมาเยอะแยะมากมายก่ายกองต่อมายังมองว่ายังไงก็ตามโลกจะพัฒนาไปอย่างไรก็ตามจะพลวัตไปอย่างไรก็ตามจะแข่งขันกันอย่างไรก็ตามนะมิติทางด้านจิตใจมิติทางด้านศีลธรรมยังคงมีอยู่และจะเห็นว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยทนไม่มีความอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นภายในที่จริงที่เป็นแวดล้อมกับเขาจะเห็นว่าคนรักกันเนี่ยทำลายกันมาก เพราะว่าเหตุที่ว่าเราปลูกฝังเข้ามาแบบนี้เราปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมาน้อยเราปลูกฝังเรื่องความอดทนมาน้อยแต่พ่อแม่หรือสังคมเนี่ยพยายามจะยัดเยียดให้เขาว่า
ต้องเก่งนะต้องชนะคนอื่นนะเรียนหนังสือต้องดีกว่าคนอื่นนะต้องได้มากกว่าคนอื่นนะแล้วก็ปลูกฝังแต่สิ่งเหล่านี้ทุกครอบครัวปลูกฝังสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เด็กเนี่ยเสพสิ่งเหล่านี้มากขึ้นทุกวันทุกวันแต่เราไม่ได้นึกว่าสังคมที่น่าอยู่อย่างแท้จริงไม่ว่าโลกจะวิวัฒนาการไปพัฒนาอย่างไรก็ตามแต่ตมายืนยันเลยว่าสังคมที่น่าอยู่คือสังคมที่มีคุณงามความดีที่มีมิติทางด้านจิตใจและก็คุณงามความดีที่พูดเนี่ยไม่ใช่ล้าหลังไม่ใช่ล้าหลังไม่ใช่เต่าล้านปีไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่นี่แหละคือคุณค่าอย่างแท้จริงในสังคมและคุณค่าอย่างแท้จริงของคนในครอบครัวของคนในประเทศชาติจะเห็นพ่อแม่บางคนทุกวันนี้ก็ยังบางครอบครัวก็ยังสอนเลยว่าไม่หวังให้ลูกเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นหรอกแต่ขอให้ลูกเป็นคนดีอันนี้ก็ยังมีอยู่เยอะอันนี้ก็จะเป็นการรับประกันว่าลูกเขาก็น่าจะประสบกับความปกติสุขนะครับเป็นคนดีคือปุ๊กนึกตามที่พระอาจารย์กล่าวมานะก็นะประเทศที่เขาเก่งๆเจริญกว่าประเทศไทยเขาก็มีปัญหาบางประเทศมีปัญหาถึงสงครามเลยนะฮะแสดงว่าความเก่งความสามารถไม่ได้เป็นตัวป้องกันสิ่งที่ไม่ดีได้นะก็ยังเกิดความเสียหายเกิดการทำลายล้างกันถึงแม้เขาจะเก่งประสบความสำเร็จก็ตามใช่ไหมครับอาจารย์ตมาจึงเห็นอย่างนี้ที่คุณอนุมาพูดถึงเนี่ยว่าคนทุกวันนี้แม้วันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีสงครามเกิดขึ้นแต่วันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยอย่างน้อยในซีกโลก2ที่เนี่ยก็มีการทำลายล้างกันมีการเขียนฆ่ากันจะเกิดจากอะไรเราไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งก็คือเราตมาอยากเรียกร้องว่าอยากให้คนนี่ได้สนใจทางด้านจิตใจให้คนสนใจทางด้านศีลธรรมให้คนสนใจทางด้านศาสนาแล้วก็อยากให้ศาสนาเนี่ยได้มีบทบาทให้มากขึ้นให้ศาสนามีเวทีให้มากขึ้นและก็อยากให้คนในสังคมเนี่ยได้ตระหนักรู้ว่าการที่ท่านทั้งหลายแข่งขันกันต่อสู้กันแย่งชิงกันอยู่เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกไม่มีที่สิ้นสุดเลยไม่รู้จะไปสิ้นสุดตรงไหนอย่างไรและก็นำความทุกข์มาสู่ท่านทั้งหลายผู้ศาสนาจึงสอนหลักมัชฌิมาปฏิปทาสอนให้ท่านอยู่แต่พอประมาณขอสอนให้ท่านอยู่แต่พอสมควรแก่ฐานะแก่ความรู้ความสามารถของท่านเองแล้วชีวิตท่านจะอยู่เป็นสุขเพราะฉะนั้นชีวิตเราชีวิตสั้นๆเนี่ยเราต้องมาแข่งขันกันมากมายก่ายกองขนาดนี้เลยเด็กตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตี4ตี5เพื่อจะไปโรงเรียนเพื่อจะไปเรียนพิเศษเพื่อจะไปโน้นไปนี้ถามว่าเป็นเรื่องดีไหมส่วนหนึ่งเป็นเรื่องดีแต่ส่วนหนึ่งการเรียนที่ใส่เข้ามากับเขาสังคมแวดล้อมเขาอยู่และอื่นๆที่มีกับเขาอยู่เนี่ยมันเอื้อทางด้านจิตใจเขาไหมมันเอื้อทางด้านศีลธรรมไหมและวันข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนต้องลุกขึ้นมาแก้ไขแล้วนะฮะเราจะมาคิดว่าเป็นวิกฤตจริงๆเป็นวิกฤตทางด้านศีลธรรมซึ่งบ่งบอกถึงวิกฤตทางด้านสังคมแล้วคนไม่มองเห็นไหมว่าเมื่อคนมองว่าวันนี้เรามีวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจสิ่งที่จะทำก็คืออัดฉีดเงินเข้ามาแล้วอัดฉีดเงินลงไปแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะอัดฉีดศีลธรรมเข้ามาอย่างไรแล้วก็อัดฉีดศีลธรรมออกไปอย่างไรแล้วก็เราไม่เคยที่จะยกย่องเชิดชูเด็กและเยาวชนหรือคนในสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมให้เป็นแบบอย่างของผู้คนข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตคนที่อยู่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันเป็นอย่างไรและมันทำให้เขามีความสุขอย่างไรคำสอนทางพุทธศาสนาสอนแล้วได้ประโยชน์อย่างไรอันนี้ตมาคิดว่าเราต้องกลับมาตระหนักอย่างยิ่งเลยนะต้องพยายามนำเสนอให้เป็นรูปธรรมอย่างนั้นใช่ไหมคือพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์พูดนะถ้าเราสามารถนำศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมที่เรากล่าวกันในข้างต้นนะมาสู่การปฏิบัติได้จริงก็จะเป็นตัวน่าจะช่วยได้อย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราหรือมจรนะเรามีบทบาทยังไงบ้างครับอาจารย์ที่จะนำศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมกลับมาตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะบทบาท 2-3 เรื่องนะเจ้าค่ะเรื่องหนึ่งในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่13เนี่ยนะที่จะมาเป็นรองที่การบดีฝ่ายวางแผนที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยยุทธศาสตร์ที่4คือการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเจ้าค่ะแก่สังคมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่3ใน2ยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญว่าเราจะผลักดันกงล้อแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปสู่ประชาชนได้อย่างไรเพราะภาระของมหาวิทยาลัยสงฆ์เมื่อรัชกาลที่ 5ที่5ทรงสถาปนาเมื่อ2430เนี่ยพระองค์ทรงมีพระราชอัตเลขาว่าเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและประชาชนสูงและเราก็มาแปลงคำนี้ว่าศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสนาสมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมใน2เรื่องนี้ตมาจึงบอกว่าเป็น2เรื่องใหญ่1คนที่เข้ามาศึกษาเล่าเรียนหรือเข้ามารับบริการหรือเข้ามาฝึกฝนมาอบรมอะไรที่นี่ก็ตามทีเนี่ยต้องเป็นการฝึกฝนอบรมเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็ออกไปพัฒนาสังคมประเทศชาติอย่าลืมว่าพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อตรัสรู้เนี่ยพระพุทธองค์สอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เนี่ยดับที่ไหนก่อนดับที่พระพุทธองค์ก่อนจึงไปสอนคนอื่นเมื่อมาเรียนที่นี่เหมือนกันท่านต้องพัฒนาจิตใจตัวเองก่อนตามหลักที่เราวางเป็นหลักสูตรไว้แล้วก็ไปพัฒนาคนอื่นแล้วก็พัฒนาสังคมประเทศชาติอาจรวมมวลถึงมวลมนุษยชาติด้วยเรื่องที่สองบุคลากรภายในเนี่ยที่อยู่ในนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ก็ตามหน่วยฝึกอบรมต่างๆก็ตามแล้วก็รวมทั้งนิสิตต่างๆก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องมีหน้าที่ออกไปบริการวิชาการแก่สังคมการบริการวิชาการแก่สังคมนั้นเป็นศัพท์ทางด้านกระทรวงแต่ว่าถ้าความเป็นจริงก็คือออกไปเทศออกไปอบรมออกไปสั่งสอนนั่นแหละพอลูกศิษย์เราเป็นคณะสงฆ์เราเป็นคณะสงฆ์ทำอย่างไรจึงจะช่วยกันเผยแผ่พระศาสนาให้ได้มากที่สุดการเผยแผ่พุทธศาสนามีความหมายว่าการเอาศีลธรรมกลับไปสู่คนในสังคมในครอบครัวและการเอาศีลธรรมกลับไปให้คนในสังคมในครอบครัวมีความหมายว่านี่แหละคือสันติสุขอย่างแท้จริงทั้งในระดับจิตใจเขาทั้งในระดับครอบครัวเขาและก็ในระดับประเทศชาติดับทุกข์เขาให้ได้แล้วก็ให้เขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและก็มีจิตใจที่อบอ้อมอารีไม่แข่งขันกันจนเกินไปอยู่พูดภาษาชาวบ้านง่ายๆว่าจะอยู่ร้อนมากนักแต่อยู่เย็นๆกันบ้างอาศัยหลักธรรมจะเป็นประโยชน์เพราะพูดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปเจ้าค่ะเพื่อสังคมให้สันติสุขอย่างนี้นี่คือบทบาทที่มจรของเราดำเนินการอยู่นะฮะจากบทบาทของมจรดำเนินการในส่วนของภาพพี่น้องประชาชนนะฮะท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับถ้าหากว่าประชาชนเองก็เห็นพ้องด้วยนะเพราะว่าอยากให้ลูกหลานเรามีความสุขนะฮะก็อยากจะลุกขึ้นมานะดึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมกลับมาพระอาจารย์คิดว่าเราน่าจะมี how to มีวิธีการเริ่มต้นได้อย่างไรเพราะบางคนบอกมันถ้าถามไม่ต้องเปลี่ยนไปด้วยมั้ยเจ้าค่ะยุคนี้จะให้คุกเข่าเดินต่อหน้าเด็กต่อหน้าผู้ใหญ่โอ้ยก้มก็ลำบากอยู่นะฮะพระอาจารย์คิดว่าพอดีหรือเริ่มยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ความพอดีเป็นสำคัญความพอดีเป็นสำคัญอันแรกเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราค่ำคลื่นนะนี่พูดกันตรงไปตรงมาว่าเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงและเข้าใจเด็กสมัยใหม่มากขึ้นเราต้องเข้าใจเขาจะให้เขากลับไปเหมือนยุค30 40ปีก็ไม่ใช่ยุคปุ๊กใช่ไหมคะยังคานเข่าอยู่นะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามทีนะตมาคิดว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยและเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแต่ว่าวิธีการเรียกว่ายุทธศาสตร์ที่จะนำธรรมะไปสู่เขานั้นทั้งระดับครอบครัวอย่างที่พูดถึงระดับสถาบันการศึกษาอย่างที่พูดมาแล้วแล้วก็ระดับพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะทำอะไรเราจะทำอย่างไรเราจะมีวิธีอย่างไรตมาคิดว่าอย่างเริ่มต้นเนี่ยนะตั้งแต่ต้นเนี่ยยังนึกว่าคู่มือของคนแต่งงานที่จะครองคู่กันโดยหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมีคู่มือให้บ้างไม่ใช่รักกันแล้วก็แต่งงานกันสองคู่มือการมีบุตรการอบรมสั่งสอนบุตรทั้งในแง่ร่างกายและจิตใจและแง่ศาสนาจะเป็นอย่างไรสามเมื่อเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยระดับอนุบาลไปจนถึงหมดภาคบังคับและถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราอยากปลูกฝังเขาอะไรคืออยากให้เขาได้เรียนรู้พอประมาณอย่าไปยัดเยียดแล้วให้มันตรงกับเขาให้มันตรงกับเจเนเรชันเขาแล้วให้ตรงกับสิ่งที่เขาดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ไปบังคับให้เขาท่องไปบังคับให้เขาเรียน
ในขณะที่กลไกทางศาสนาเนี่ยก็ต้องปรับตัวเช่นอาตมาคิดว่าทุกวันนี้เป็นประโยชน์ซะอีกในโลกโซเชียลเนี่ยมันมีมากแล้วเด็กเข้ามาใช้โลกโซเชียลนี้มากถ้าพุทธบริษัทหรือสมาชิกในทางพุทธศาสนาหรือแม้แต่พระสงฆ์เองถ้าโซเชียลนี้สั้นๆกระชับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเขาให้เขาได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ธรรมะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและเขาจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้บางทีอาจจะดีกว่าการไปบอกให้เขาท่องให้เขาจำให้เขาทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยธรรมะคิดว่าเป็นอย่างนี้คือโลกใบนี้เนี่ยที่ผ่านมาคนเป็นทุกข์อย่างไรปัจจุบันคนก็ยังทุกข์อยู่แต่เขาไม่รู้ว่าทุกข์เนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาเข้าใจว่าเขาเป็นคนในยุคในสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ต้องสนใจศาสนาเขาไม่ต้องมีศาสนาเขาไม่ต้องพึ่งพาศาสนาแต่แท้ที่จริงว่าถามว่าเขาเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แล้วพุทธศาสนาสอนอะไรสอนว่าให้รู้จักทุกข์นะแล้วการที่จะพ้นจากทุกข์การที่จะหลุดออกจากทุกข์ได้จะทำอย่างไรนี่เป็นคำสอนไม่ว่าคุณจะเกิดเมื่อสมัยก่อนพุทธกาลพุทธกาลหรือปัจจุบันคุณไม่เกินนี้หรอกเพียงแต่ว่าคำสอนที่มีอยู่เนี่ยทำยังไงจะพลิกแพลงได้ทำยังไงจะเหมาะกับเขาทำยังไงจะเหมาะกับตัวบุคคลและการเวลาที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเหมือนเราชงกาแฟว่าเขาชอบแบบไหนก็ชงแบบนั้นให้เขาธรรมะก็เหมือนกันธรรมะเนี่ยถ้าเรารู้จักชงให้เขาคนที่มีอายุประมาณนี้ดื่มกาแฟแบบนี้เด็กดื่มกาแฟแบบนี้แต่แท้ที่จริงคือกาแฟแท้ที่จริงคือธรรมะแท้ที่จริงคือศีลธรรมแท้ที่จริงคือคุณงามความดีอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะสาธุท้ายสุดตรงนี้นะคะอยากให้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้ฝากนะถึงพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะอยากให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันตระหนักนะว่าสังคมเราปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่เราเน้นทางวัตถุกันมากขึ้นเน้นการแข่งขันเน้นการชิงดีชิงเด่นกันจนลืมมิติทางด้านจิตใจจิตใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญใจเป็นใหญ่ใจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจเราดีใจเราร่มเย็นใจเรามีศีลธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาช่วยท่านได้คำสอนทางพุทธศาสนาดับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานี้ได้ขอให้ท่านได้ใส่ใจคำสอนทางด้านพุทธศาสนาแล้วก็ช่วยกันนำหลักคำสอนนี้มาประพฤติปฏิบัติตัวท่านก็จะร่มเย็นสังคมจะร่มเย็นครอบครัวจะร่มเย็นประเทศชาติจะสันติสุขโลกนี้จะปราศจากสงครามเจ้าค่ะสาธุวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระราชวัชรสารนะฮะบัณฑิตที่เมตตาพวกเรานะฮะนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะขอบคุณแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเราได้ธรรมะดีๆที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยขอพวกเราช่วยกันนะคะและเราจะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่นะคะในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ